มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอปทักษอ่อนพาน้องปีใหม่ร่วมฉลองวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามักจะเห็นอยู่เสมอสำหรับแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญนะคะแล้วก็ครอบครัวอดีตสามีอย่างบ้านเดชะณรงค์ถึงแม้ว่าเธอแล้วก็สงกรานต์จะเลิกลากันมาหลายปีมากแล้วก็ตามแต่ว่าทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้องปีใหม่อยู่กับคุณแม่เป็นหลักนะคะวันว่างจากการเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมก็มักจะเดินทางไปหาคุณพ่อแล้วก็คุณปู่อยู่เสมอล่าสุดนะคะวันเกิดของคุณปู่ไพวงศ์ทุกคนในครอบครัวต่างมารวมตัวกันทานข้าวในวันเกิดของคุณปู่ค่ะแต่ว่างานนี้ไม่มีสงกรานต์กับแมทนะคะแต่ว่าจะมีคุณแอฟกับน้องปีใหม่ร่วมเฟรมในงานวันเกิดของคุณปู่ในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งมีการถ่ายภาพครอบครัวออกมาให้ได้ชมกันอย่างน่ารักแล้วก็อบอุ่นอย่างมากเลยค่ะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของอดีตสามีนะคะที่ทำให้เห็นว่าทางด้านครอบครัวของคุณปู่นั้นต้อนรับแม่แอฟอยู่เสมอทางทีมงานจึงได้รวบรวมบรรยากาศความน่ารักตรงนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันเกิดคุณปู่จะอบอุ่นและมีความสุขมากแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแอปทักษอ่อนพาน้องปีใหม่ร่วมฉลองวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ